กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกวันนี้คุณขวัญชัยและคุณสายยศมีข่าวคราวในวงการยานยนต์มาฝากอีกมากมายเช่นเคยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยท็อปการวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสารบนทั้ง3ฉบับฟอร์มูล่าคาสเตอริโอฟอร์วิลส์ทุกต้นเดือนใครที่ใช้รถเก่านะครับต้องฟังข่าวนี้เลยครับเพราะว่าต่อไปนี้ถ้ารถของท่านมีควันดำหรือเสียงดังเนี่ยจะต้องเสียตังค์ค่าปรับนะครับประเทศไทยนะประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับบอกว่าตอนนี้มลพิษในกรุงเทพนั้นส่วนมากเกิดจากกลุ่มควันที่มาจากยานพาหนะนี่เราเพิ่งรู้เลยรู้กันนานแล้วนะครับก็เลยจำเป็นต้องเข้มงวดสำหรับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานนะครับทางกรมร่วมกับบก.จราจรเนี่ยบอกว่าผู้ที่ปล่อยรถควันดำเนี่ยจะมีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรนะครับข้อหาคือนำรถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษมาวิ่งบนทางปรับสูงสุด500บาทครับโอ้แข็งมากเลยน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากนะครับสำหรับรถยนต์ธรรมดานะครับส่วนรถบรรทุกเนี่ยปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับแล้วก็จะห้ามใช้รถชั่วคราวด้วยนี่อ๋อห้ามใช้ชั่วคราวนี่มีปัญหานิดนึงนะครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์นะครับติดห้ามใช้รถชั่วคราวแล้วก็จะให้เวลา30วันนะครับในการปรับปรุงแก้ไขนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะไปขอความร่วมมือกับกรมขนส่งทางบกเนี่ยเพื่อควบคุมค่าควันดำของรถประจำทางด้วยโอ้ยรถประจำทางนี่แหละตัวแสบใช่ไหมตัวแสบละตัวดีเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าทางเหมือนทางทำเองไม่ได้ก็ควบคุมมลพิษทำไม่ได้ครับนะครับครับเขามีการบอกนะครับว่าทางบก.จร.กองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยมีเครื่องตรวจวัดควันดำจำนวนมากเลยคือ16ชุดโอ้เยอะมากเยอะจริงๆเลย16ต้องแบ่งกันใช้ก็ยอมรับตามตนนะครับต้องแบ่งกันใช้นะครับในจุดที่เป็นรอยต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ใครที่โดนจับก็จะถูกใบสั่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราวครับส่วนเรื่องรถเสียงดังเกินค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการหารือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะรถบิ๊กไบค์และรถแต่งเนี่ยมีปัญหาเสียงดังบางคันนี่ดังเกินกว่า150เดซิเบลโอ้โห150นี่หูแตกนะกฎหมายนี่เขาบังคับนะครับว่ารถที่จดทะเบียนหลัง1มกราคมปี57ตั้งแต่57ตั้งแต่2ปีก่อนเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่ค่าเสียงไม่เกิน95เดซิเบลเดซิเบลอะไร A หรือ C ไม่บอกแค่นี้ส่วนรถเก่าค่าเสียงไม่เกิน100เดซิเบลA หรือ C นี่มันยังไงคือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเคยมาดูงานเราครับอันนี้พูดแบบไม่คุยโมนะงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเรามีเครื่องจับเสียงแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงเนี่ยมันดังเกินคือเสียงจากบูธต่างๆบูธต่างๆจะมารบกวนกันเอาเสียงมาเรียกคนต่างๆไม่ได้นะครับของเรามีกฎอย่างนี้คือถ้าเป็นเดซิเบล4เนี่ยซึ่งวัดเสียงทั่วไปเนี่ยเราให้ไม่เกิน85เดซิเบลซึ่งมนุษย์อยู่ได้อย่างค่อนข้างสบายพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้แล้วก็ถ้าเป็นเดซิเบล A ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเสียงเบสคือบางครั้งมันวัดไม่ออกเอาเดซิเบล4นี่วัด A ไม่ออกต้องเอาเดซิเบล A นี่วัดด้วยต้องไม่เกิน95ซึ่งขนาด95เนี่ยก็เรียกว่าโอเคละใจยังเต้นไม่แรงแต่พอเกินนะมันเริ่มตุบเริ่มไม่ไหวทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเคยมาขอดูงานที่เรานะครับปรากฏว่าเราเนี่ยมีเครื่องวัดอยู่เนี่ยมากกว่าทางการนะทางการตอนนี้มี4เครื่องใช่มั้ยทั้งประเทศในงานเราเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดถึงปีที่แล้ว35เครื่องและไม่นับมือถือนะมือถือนี่มีอีก10กว่าอันนะคือเครื่องอย่างเดียวกันเนี่ยนะเครื่องอย่างเดียวกันเนี่ยครับวัดเสียงแบบเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็ของเรายังปีนี้เพิ่มอีก5ตัวทุกปีเราเพิ่ม5ตัวครับเพราะอะไรเพราะว่าเราถือเรื่องมาตรฐานเสียงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นสุขภาพจิตแบบนึงเลยเอาละดีใจด้วยที่ทางกรมหรือว่ากองเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องที่บังคับกันมานานแล้วเสียงเนี่ยเป็นอะไรที่คนไทยไม่เคยสนใจครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยกว่าแสงไม่น้อยกว่าอีกหลายอย่างในโลกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำกันเลยครับครับแล้วไอ้ควันดำเนี่ยควันขาวไม่พูดถึงอ่ะควันขาวเนี่ยคือไม่มีควันก็มีนะแต่ว่ามันมีไอสารพิษอยู่ไม่รู้มีเครื่องตรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเอาผิดหรือว่าเดี๋ยวนี้คิดภาษีเนี่ยวางอยู่บนรากฐานของไอ้มลพิษอ่ะควันพิษอ่ะ
ช่แต่รถใช้แล้วนี่ไม่ค่อยสนใจอ่ะโอ้โหรถใหม่นี่เหี้ยมแล้วเหี้ยมอีกเพราะนั้นมันต้องทำก็เอาให้มันอยู่ในระดับเดียวกันผมว่าต้องไปเข้มงวดเรื่องของการตรวจสภาพด้วยนะเพราะว่าด้วยสิรถที่อย่างรถเก๋งเกิน7ปีก็ต้องไปตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนนะใช่ครับสถานที่ตรวจสภาพก็คือมันผ่านง่ายมากเคยเข้าไปตรวจไหมครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟหน้าผ่านแล้วคือทำอะไรให้มันเป็นมาตรฐานแล้วก็คือเอาอะไรก็เอาชัดๆกันไปหน่อยได้ไหมนะไม่งั้นเนี่ยมันถูกบังคับโดยไอ้รถใหม่เนี่ยถูกบังคับแบบหินเขี้ยวมากเลยแต่พวกรถเก่าซึ่งเป็นรถส่วนมากเนี่ยไม่ถูกบังคับในยุโรปเนี่ยเขาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เขาร่วมมือกันเกือบจะเรียกว่าทั้งยุโรปเลยรถที่มีมลพิษเกินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเขาไม่ให้เข้าเลยนะไม่ให้วิ่งนะตอนนี้เนี่ยสมาคมรถโบราณสมาพันธ์รถโบราณของโลกนะต้องทำเรื่องขอยกเว้นพวกรถโบราณเพราะรถโบราณเนี่ยไม่ใช่รถที่เขาใช้ประจำวันไงก็เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องต่อรองกันอยู่ไม่งั้นทำไมให้วิ่งอ่ะบ้านเรานี่ก็ยังบ้านเราไงก็ให้30อะไร30วันปรับปรุงอ่ะเสร็จแล้วก็ลืมแล้วมั้งไม่รู้จะตรวจกันแค่ไหนผมไม่รู้อ่ะแต่ทำกันจริงจังซะหน่อยปรับ500นะระวังห้ามใช้รถด้วยดุมากเลยมีเครื่องตรวจอยู่16เครื่องควันดำนะตรวจเสียง4เครื่องจะให้เขาเช่าไหมมายืมได้ไม่ต้องเช่าให้ยืมได้แต่อย่าเอาไปลนควันนะเสียเลยไปดูเรื่องอื่นบ้างนะครับเรื่องของรถไฟฟ้านะครับรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับคือของ Volvo เนี่ยเขาขายดีเขาว่างั้นรุ่น XC90T8 เนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับยอดขายเนี่ยเป็นหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นเขาเรียกร้องว่านะครับเนื่องจากมีการปรับปรุงเทคโนโลยีแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเรียกร้องว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟเนี่ยจะต้องมีการขยายตัวให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องมีมาตรฐานระดับโลกที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของสถานีชาร์จไฟและขั้นตอนการชาร์จไฟนะครับอันนี้ความหมายของมันคือความหมายก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโรงงานไหนผลิตเนี่ยเขาก็จะทำไอ้หัวชาร์จเนี่ยสำหรับโรงงานเขาอ่ะมันยังใช้ร่วมไม่ได้หรือไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความหมายก็คือว่าพอผมผลิตรถยี่ห้อหนึ่งผมก็จะใช้ได้เฉพาะแต่ตัวของเราสมมุติว่าผมเป็นคอนโดผมอยากจะทำที่ชาร์จไฟให้กับคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่าผมจะต้องไปทำหัวแบบไหนเพราะมันก็จะมีลูกค้าที่ใช้หัวต่างๆกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันเนี้ยก็ต้องไปทำเป็นมาตรฐานซึ่งความจริงทำไม่ยากหรอกแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอีโก้ของแต่ละบริษัทแต่ละแห่งก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้อย่างฉันออกแบบมันอย่างเงี้ยมันดีอยู่แล้วทำไมต้องไปตามมันนู้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนปัญหาว่าใครจะทำเป็นมาตรฐานมันก็ต้องมีหน่วยคิดนะหน่วยคิดที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วไม่เข้าใครออกใครเนี่ยก็มาบอกว่าไอ้นี่ดีอย่างนั้นไอ้นี่ดีอย่างนี้ไอ้นี่เสียอย่างนั้นไอ้นี่เสียอย่างนี้แล้วเปรียบเทียบกันแต่ซึ่งเรื่องนี้ความจริงตกลงกันไม่ยากนะไม่ยากเท่าที่คิดนะแต่ต้องมีคนกลางที่จะมาตกลงเรื่องนี้แต่เรื่องระบบไฟอ่ะระบบไฟอันนี้ก็เหมือนกันใช่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบไฟเนี่ยไอ้วงกับเวลาเนี่ยก็คือชาร์จไฟบ้านสมมุติเราใช้220อยู่เนี่ยนะใช้เวลา8ชั่วโมงอ้าวแล้วไป110ล่ะบางประเทศ110อเมริกาญี่ปุ่นนะ110อ่ะอันนี้ทำไงแล้วก็ชาร์จเร็วอ่ะ380หรือว่าจะเอา420หรือเท่าไหร่ก็ต้องกำหนดออกมาให้ชัดเจนมันจะได้เดินไปทางเดียวกันมีเหตุผลว่าว่ามีเหตุผลครับแต่ความจริงมันเรียกร้องอย่างเดียวไม่พอมันควรจะกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐนะครับเอาละในยุโรปตอนนี้เขารวมตัวกันแน่นหนาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเริ่มที่ยุโรปก่อนก็ได้หรืออเมริกาก่อนก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วก็เริ่มพัฒนาอันนี้ไปของพวกเราอาจจะช้าหน่อยเพราะเรามีญี่ปุ่นมีเกาหลีนอกนั้นก็ยังไม่ค่อยไปไหนไกลเท่าไหร่จีนก็ยังไม่ยังแต่เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าจีนก็เยอะนะใช่ก็ไปคุยกันวันวอก็เป็นของจีนใช่ไปคุยกันครับคุยกันไปดูเรื่องความเร็วกันบ้างครับนะครับเมื่อกี้เรื่องไฟฟ้านี่เรื่องความเร็วนะครับแอสตันมาร์ตินเขาจับมือกับ Red Bull นะครับพัฒนารถไฮเปอร์คาร์ครับที่มีรหัสว่าโปรเจกต์ AMRB001เป้าหมายคือทำความเร็วในสนามแข่งให้มากกว่ารถฟอร์มูล่า1เนี่ยรถสุด1
ป้าโอ้โหจะไปวิ่งอะไรกันขนาดไหนกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอสตันมาร์ตินนะครับบอกว่า รายละเอียดของไฮเปอร์คาร์คันนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาจากรถแข่งฟอร์มูล่า1อย่างที่บอกครับใช้เครื่องวางกลางลำแต่เครื่องยนต์แบบไหนข้อมูลเครื่องยนต์อย่างไรเนี่ยยังไม่บอกนะครับแต่ว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นขุมพลังที่ยอดเยี่ยมกันละกันจำนวนผลิตก็เป็นแบบจำกัดเพียง99คันอ๋อทำให้เศรษฐีว่างั้นเถอะโดยเขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของ Aston Martin One Can เนี่ย มีสิทธิ์จับจองก่อนใครเพื่อนเพราะว่าราคาจะสูงกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐอ๋อก็ว่ากันไปเถอะไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราไม่ดูไม่เกี่ยวกับเราทำกันไปโปรเจกต์นี้นะครับตัวถังจะเป็นขนาดเล็กใช้คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเป็นหลักก็ใช้ในสนามแข่งแล้วก็ยังใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับการออกแบบก็เน้นตัวถังที่มีความสมดุลฝากระโปรงหน้าสั้นห้องโดยสารกว้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเส้นสายตัวรถเนี่ยจะมีความซับซ้อนเพิ่มการหมุนเวียนอากาศและสร้างแรงกดขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงโอ้โหคือเพราะมันจะเร็วกว่าฟอร์มูล่า1เป็นเรื่องที่ทำให้เร็วขึ้นนะครับทีนี้สิ่งนึงที่ผมอยากจะเรียกร้องก็คือไอ้บรรดาคนทำรถเร็วรถแรงทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งนึงก็คือเจ้าของที่ไปซื้อเนี่ยมีการอบรมพิเศษหรือเปล่าดูไม่ง่ายพวกรถที่วิ่งเร็วๆต่างๆนี่นะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนซื้อเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยต้องไปวัดตัวนะไปวัดตัวแล้วก็ต้องมีการอบรมพิเศษด้วยคราวนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเป็นกฎเกณฑ์หรือเปล่าครับบิ๊กไบค์ก็เป็นอีกอย่างนึงเป็นรถที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาจะเอากฎเกณฑ์ของไอ้125ซีซีเนี่ยมาใช้กับไอ้500ซีซีเนี่ยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไปขับบิ๊กไบค์เนี่ยต้องมีใบขับขี่บิ๊กไบค์อันนี้เรียกร้องเลยไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณทำรถมาโอ้โหวิ่งเข้าไป400กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครบังคับได้อะตายทุกวันนะเนี่ยคนอย่างคุณอย่างผมเนี่ยนะเอาเคยขับรถกันด้วยกันอ่ะวิ่ง400บังคับได้ไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันนะคุณทำรถเร็วคุณก็ต้องมีการอบรมไอ้ตัวของรถอ่ะครับหมายถึงก็อีกอบรมพอถึงเวลามันก็บ้าอีกแล้วนะใช่ผมไม่รู้จะพูดไงถึงเวลาเบรกก็ไม่เบรกอะไรเงี้ยอย่าไปให้มันเร็วมากเลยให้มันปลอดภัยดีกว่านะครับเอาข่าวสุดท้ายเข้าไปดูผลกระทบจากการระเบิดที่บราเซลนะครับอ้าวเลยมีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเริ่มเกี่ยวกับวงการรถยนต์คือ Audi เนี่ยหยุดไปแล้วนะครับสายการบริรถ A1 A1 ชั่วคราวนะครับเพราะว่าโรงงานเขาอยู่ที่นั่นนะครับประกาศยกเลิกการผลิตในรอบกลางคืนนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายเพื่อความปลอดภัยของพนักงานคือมีพนักงานอยู่พันกว่าคนในรอบกลางคืนนะครับให้หยุดอยู่บ้านไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้เขาสูญเสียโอกาสในการผลิตไปประมาณ250คันต่ออะไรต่อการเนี่ยการหยุดเนี่ยการหยุดเนี่ยโอ้250คันแต่ว่าก็คือมาเร่งที่หลังได้นะใช่มาเร่งที่หลังนะครับพนักงานทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 2,500 คนนะครับแล้วก็โรงงานแห่งนี้ก็จะผลิตอีทรอนควอตโต้รุ่นที่จะขายในท้องตลาดเนี่ยในปี2018ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็หยุดชั่วคราวในช่วงกลางคืนก็ดีก็พนักงานจะได้ปลอดภัยสบายใจใช่โอ้เดี๋ยวนี้ระเบิดกันเป็นว่าเล่นนะโอ้ยอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็ตายกันเยอะแยะเลยนะตายเยอะตายเยอะคิดกันยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฟอร์มูล่าดีกว่าเล่มใหม่ออกแล้วเล่มใหม่ออกแล้วนะครับเล่มใหม่นี่วางตลาดแล้วก็เป็นการรวมรถที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฮบริดทั้งหลายแล้วก็รถไฟฟ้านะครับในนี้โอ้โหมีประมาณ10กว่าหน้าอ่านกันเพลินเลยรุ่นใหม่ๆล่าสุดของโลกใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังมีโอ้สารพัดเลยอันนี้ก็เป็น Subaru Forester ใหม่นะครับเรื่องที่อยู่บนปกอันนี้เป็น Quattrorute ซึ่งทดสอบVolvo XC90 นะครับหลายได้อย่างในนี้น่าสนใจซื้อหาอ่านกันตลาดแล้วครับส่วนเราก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์นะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเปิดอกครับคำถามมีอยู่ว่ากล้องติดรถยนต์ Garmin สามารถเลือกซื้อได้ในช่องทางไหนบ้างนะครับตอบมา1ช่องทางทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับ
พบกับผมและรายการคณาโตมี่ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง Speech Channel ช่อง Tuition HD 691นะครับแล้วก็ทาง True Knowledge Package ในช่อง84นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.speechchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการคณาโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ